ที่นี่มาแล้วภารกิจของศูนย์อาสาสมัครมอ.ค่ะที่เขามีการนำความรู้ทางวิชาการไปแก้ไขปัญหาในชุมชนนะคะเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้มาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะว่าเป็นมันเผื่อบางตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพี่รับขับข้าวแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุโภคกับสาวนุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะท่านรองค่ะที่มาออกว่าผมจะพูดกลางหรือพูดใต้ดิเอาที่ท่านรองสะดวกเลยค่ะท่านรองพูดใต้ได้ไหมคะแรงใต้ได้ไหมคะได้ครับกันเราแรงใต้เหมือนเดิมเลยขนาดโอเคขนาดเราแรงใต้กันนะคะท่านรองค่ะที่มาของศูนย์อาสาสมัครมอเนี่ยมีที่มาที่ไปพันเผือคะครับจริงๆศูนย์อาสาสมัครมอเนี่ยนะครับมีอาจารย์ที่แท้อยู่ที่อาจารย์นฤทธิ์ค่ะนะครับอาจารย์นฤทธิ์เนี่ยแกแน่ตรงนี้อยู่ซะแล้วปรากฏว่าการทำงานเนี่ยเราก็ผมในฐานะผู้บริหารก็เห็นว่ามันควรจะเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เลยมาร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากิจสังคมนะครับในมอ.เนี่ยให้มันเกิดภาพใหญ่ขึ้นถ้าแล้วพอเราเกิดภาพใหญ่ขึ้นเราก็มาวางแผนว่าเราจะทำอะไรในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคอหงหรืออำเภอตรงไหนที่ว่ามันใกล้เคียงกับมอ.ที่จะไปช่วยเขาได้แล้วเราก็เลยสำรวจปัญหาชุมชนต่างๆเราเดิมที่ชุมชนสันวิโรจน์ชุมชนรถไฟเท่านั้นเป็นที่แรกนะครับเราก็พยายามแล้วว่าเขาคัดอะไรที่เป็นเรื่องของวิชาการปฏิบัติการซึ่งเราก็พยายามทำงานไม่ให้ซ้ำซ้อนกับท้องถิ่นนะครับนะไม่ให้ซ้ำกับท้องถิ่นไม่ซ้ำกับสาธารณสุขไม่ซ้ำกับหน่วยงานอื่นๆก็คือเราเป็นหน่วยงานวิชาการเราก็ถือว่าไปแล้วว่าเขาคัดอะไรมั่งเขียนนะครับตอนนี้คนที่มีปัญหาก็คือในบางชุมชนเนี่ยเขาเป็นโควิดนะครับหลังโควิดเนี่ยเขาจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของการหายใจการรับการนอนนะครับเราก็มีวิชาการของแพทย์แผนไทยที่ว่าไปช่วยว่าท่านคือที่ว่าคนที่เป็นลองโควิดนะครับอาจจะให้เขาดีขึ้นหายจากการดีขึ้นเราก็เตรียมอาจารย์จากแพทย์แผนไทยเดี๋ยวลงไปช่วยเหลืออันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองหลังจากปลายปีที่แล้วที่มีน้ำท่วมในหัดใหญ่นะครับเราก็พยายามเอาอาจารย์วิศวะไปแล้วว่าท่านคือที่ว่าเราจะสร้างบ้านให้มันเสียหายหน่อยเวลาน้ำท่วมมาหรือว่าเราจะทำบันทึกให้มันไม่คว้างทางน้ำตรงนี้นะครับก็คือเอาวิชาการเป็นตัวนำแล้วก็ปฏิบัติการก็คือเอาอาจารย์เราไปเอานักศึกษาเราไปเอาศูนย์อาสาสมัครเนี่ยครับไปสนับสนุนการทำงานแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่าการทำงานของเรามีการปักมุดไม้ก็คือว่าประโยชน์ระยะสั้นที่เราจะได้คือต้องทำอะไรประโยชน์ระยะกลางระยะยาวต้องทำอะไรคือเราอยากทำงานแบบว่าให้ต่อเนื่องให้เห็นผลแบบอย่างยืนนะครับไม่อยากให้เห็นว่าพอเซ็ตก็เซ็ตไปแต่ว่าคือวางแผนกันไปเลยว่าปีหน้าสมมติว่าผลไม่ดีมากต่อเนี้ยเราอีกวางแผนมันคือในทางวิชาการเราอีกวางแผนมันคือในทางปฏิบัติการนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราลงไปพื้นที่ครับค่ะก็คือเป็นการนำความรู้ทางวิชาการไปแก้ปัญหากับชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่นี่ท่านรองค่ะการลงพื้นที่การกำหนดการลงพื้นที่เนี่ยค่ะรวมถึงการเก็บข้อมูลเนี่ยเวลาเราลงแต่ละคนเนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นมันผือบางค่ะคือจุดปฏิบัติการที่เราลงไปนะครับมันก็จะมีจุดแรกก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่มีผู้มีลำเนาอยู่แถวๆนั้นนะครับนะบ้านคือง่ายๆบ้านอยู่แถวนั้นนั่นเป็นแรกปัญหาเบื้องต้นก่อนว่าชาวบ้านเขาอยากได้อะไรคือไม่ใช่ว่าหมออยากให้อะไรไม่ได้ต้องกับหัวกับหางนะครับเพราะว่าที่เราวิชาการที่อยากให้แต่ว่าเขาไม่ได้อยากได้ตรงนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนว่าสิ่งที่เขาอยากได้คือเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็เก็บรวบรวมมาแล้วพอรวบรวมเสร็จเราก็ตั้งประชุมกันว่าคณะไหนในหมอสิ่งข้าวไปเกี่ยวข้องคณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชคณะแพทย์อะไรพวกนี้ครับขนาดไหนเกี่ยวข้องซะแล้วเราก็จะหาอาจารย์ที่ว่ามีความเกี่ยวชาญชำนาญในเรื่องนั้นๆว่างานนี้อาจารย์คนไหนที่เกี่ยวชาญก็เราจะประสานงานผมในฐานะผู้บริหารก็ประสานงานนะครับให้อาจารย์ก็ลงไปซะแล้วไปทำแผนในพื้นที่ทำแผนเสร็จอันนี้ก็ล็อกมาวางแผนไหมเราว่าสวัสดิ์เราต้องลงไปช่วยเขาเราสามารถช่วยงบประมาณตรงไหนให้เขาทำงานได้คืบหน้าบ้างทุกว่าเราไม่มีงบประมาณบางที่เราก็มันได้แต่แรงนะฮะถึงมันไม่คืบหน้าเรื่องของงานเราก็ต้องมาแลกกันว่าเรามีงบประมาณตรงไหนเดี๋ยวอาจจะทำได้เช่นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท้องถิ่น
้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะคล้องกับประมาณของพื้นหรือว่าตรงนี้เป็นเรื่องของจังหวัดแล้วก็อาจจะประสานงานของอบจจังหวัดเพื่อของกับประมาณลงไปทำมากับตรงนี้ก็คือแล้วง่ายๆว่าเริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลวางแผนแล้วก็ขอความเห็นร่วมในพื้นที่แล้วก็จัดหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หางบประมาณที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงมือทำเลยพอดีมันก็จะได้แบบแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วท่านรองคะที่ผ่านมาเนี่ยเราลงพื้นที่ที่ไหนไปแล้วมั้งคะถึงปัญหาที่เราไปเจอส่วนใหญ่เนี่ยมีเรื่องอะไรมั้งคะคือที่เราลงไปแล้วตอนนี้มันมีชุมชนสันติโลชุมชนรถไฟสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่ฟังมาแล้วก็คือเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมคราวที่แล้วที่มันท่วมนะครับมันมาแล้วก็มันท่วมแบบสำซากนะครับใช่แล้วเราไม่ได้ว่าใครอย่างนี้ใครบริหารงานไม่ดีไม่เกี่ยวนะตรงนี้เพียงแต่ว่าเรากำลังแก้ว่าเราจะแก้ปัญหาทางวิชาการได้คืออันนั้นก็คือสิ่งต่อมากันคือเรื่องต้องทิ้งแบบหลอกปวดขยะปวดความเรียบร้อยของในพื้นที่เนี่ยเช่นน้ำเสียอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีเป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขาก็ช่วยไม่ไว้เหมือนกันแม้ว่าบางทีก็ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะอันนี้ร่วมมือแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไว้เหมือนกันมันต้องเป็นภาพใหญ่ๆครับอันนี้เป็นงานของต้องลงไปช่วยลงไปทำกันค่ะที่ท่านรองค่ะแนวทางการที่เรานำความรู้ทางวิชาการเนี่ยค่ะเข้ามาแก้ไขในพื้นที่เนี่ยมันจะได้ประโยชน์พันผือคะคือต้องเรียนท่านทางข้องท่านว่าเราท่านรู้ฟังเลยครับว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาทั้งนิดมันนี่มาปุ๊บปั๊บเร็วมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าการแก้ปัญหาของเราเป็นการแก้ปัญหาแบบภาพรวมไปใช้แก้ตรงนี้ไปติดตรงนู้นเพราะว่าหนามเสียเนี่ยตรงนี้ไม่เสียเอาไปเสียตรงอื่นแทนไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่รักวิชาการใช่ไหมครับแล้วเราทำเนี่ยเราก็ต้องทำภาพรวมแต่ว่าเรื่องที่เราโชคดีก็คือเรามีการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นกับทางเทศบาลกับอบจแล้วก็กับประธานชุมชนตรงนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการทำงานเนี่ยในยุคไม่อยู่ปัจจุบันอยู่ไหมนะครับมันก็ต้องร่วมกันไลฟ์ไฟค่ะเพราะงั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาอย่าไปโทษและงานอย่าไปโทษใครโทษเธอนะครับอย่าไปโทษกันช่วยกันฝากช่วยกันค่ะค่ะรองค่ะทุกมีชุมชนได้มั้งคะที่เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่พอใจของชาวบ้านในพื้นที่อะค่ะคือตอนนี้เหมือนกับที่ผมว่าก็คือชุมชนจันทวีโดยกับชุมชนรถไฟตอนนี้ถือว่าตอนนี้เรารับข้อมูลแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังทำแผนที่ลงไปพื้นที่ก็น่าจะประมาณเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่แล้วก็อีกอันนึงที่เกิดเป็นปัญหาก็คือชาวบ้านเขาแรงกันจังคือตอนนี้ยุงชุกชุมเหลือเกินไข้เลือดออกจะมาอีกแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละก็ช่วงหน้าร้อนก็มันก็จะมีพิษสุนัขบ้ามันก็มีตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องไปรวมมือกับท่านเจตบาลเพราะว่าของเราก็มีคณะสัตวแพทย์เหมือนกันในคณะสัตวแพทย์ก็เอานักวิชาการทางสาธารณสุขช่วยได้นะครับตรงนี้มันก็ต้องการแก้ปัญหาชุมชนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำเพียงเดียวต้องแรงกันบ่อยๆครับแรงง่ายๆค่ะก็คือต้องเอาชาวบ้านมานั่งแรงพูดคุยด้วยกันแรงกันไปพอคือพอดีลงมือทำอะไรต้องฟังชาวบ้านเขาก่อนค่ะอย่าพึ่งไปทำครับไม่ใช่ว่ายังงบประมาณแล้วลงไปทำอย่าพึ่งทำครับลงไปฟังเขาก่อนว่าเขาท้าอะไรต้องการอะไรพอไม่ได้ตรงจุดไงครับค่ะกันมันเป็นเรื่องสำคัญค่ะทีนี้ท่านรองค่ะประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครของหมอเนี่ยค่ะทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและก็ชุมชนเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์ผลผลิตบ้างคะทั้งสองฝ่ายค่ะสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่ามันจะเกิดเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพค่ะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเราไปแก้ถึงแบบนอนหรือไม่ก็เราไปสร้างเสริมในเรื่องของอาชีพเสริมให้เขาค่ะมันก็จะเป็นการเกิดความมั่นคงทางรายได้ทางอาชีพนะครับนะหรือไม่ก็ในเรื่องของในเรื่องของการดำรงอยู่ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเพราะว่าไปเส้นไม่ได้นะครับจุดนี้มันก็จะมีเรื่องของไอทีและต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาอาจารย์ที่เราเกี่ยวชาติตรงนี้ลงไปดูแลเหมือนกันว่าทำอย่างไรถึงจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะว่าเราก็มีความร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะฮะหรือที่เรียกบริษัท NTT ฮะเราก็มีความร่วมมือกับตรงนั้นอยู่กับมอก็คิดว่ามันจะเกิดความมั่นคงอย่างที่ว่าหลายๆด้านนะครับทั้งรายได้ทั้งความมั่นคงทางอาชีพด้านสุขภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการครับสิ่งที่เราจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะสุดท้ายค่ะรองค่ะมีช่องทางให้ได้พี่น้องประชาชนติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งข้อความช่วยเหลือไปอย่างศูนย์อาสาสมัครมอช่องทางได้มั้งคะจริงๆแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับนะจริงๆเนี่ยสามารถโต้ไปได้ตรงประชาสัมพันธ์มอก็ได้ครับค่ะผมจับเบอร์ไปได้หาได้เลยครับคือประชาสัมพันธ์มอซะแล้วเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือหนึ่งดีให้ส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมนะครับนะหรือที่เรียกว่าสมศสเสือมอม้าแล้วก็สเสือสมศครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ดูแลทุกเรื่องแต่ว่าเปรียบๆก็เหมือนกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะครับค่ะไปเปรียบๆตรงนี้ก็คือโทรหาหน่วยงานที่เรียกว่าสมศตรงนี้ครับมันก็เหมือนกับถึงผมที่โดยตรงเลยก็มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ส่งต่อมาที่ผมแต่ละผมก็ส่งต่อไปยังอาจารย์ที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องค่ะต่างให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ค่ะไปได้ที่เว็บไซต์ของมอกระไดนะคะก็ค่อยส่งต่อไปยังสมศก็จะประสานเรื่องเขาอีกทีนึงมันค่ะแล้วก็มี Facebook เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าทักแชทไปได้นะคะที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมนะคะเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปแจ้งกันได้ว่ามีพื้นที่ไหนที่ต้องการก็ได้ใช่ต้องรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่แล้วนะคะขอบคุณท่านรองมากเลยค่ะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ได้รู้ถึงภารกิจของศูนย์อาสาสมัครมอ.ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เขาเรียกว่านำความรู้ทางวิชาการนั่นนะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชายเรื่องของน้ำเสียบางที่เนี่ยอาจจะแก้ด้วยและหลายอย่างไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีลักความรู้ทางวิชาการมันอาจจะช่วยแก้ได้ก็ได้มันแหละค่ะก็ยันในเขาโบกเขาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าตั้งศูนย์ขึ้นมาก็คือเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางรายได้ทางอาชีพแล้วก็ดำรงอยู่ใช่แล้วค่ะ